ที่พอดีสำหรับการเจรจาครับว่าท่านลองประสบนะครับแล้วสื่อมวลชนนะครับคดีนี้เป็นคดีการกระโดดผลการแข่งขันล่วงหน้านะครับคดีที่2นะครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2นะในเหตุเกิดเมื่อปีที่แล้วครับเดือนเมษายนเป็นการที่ผู้ต้องหา3คนนะครับทำการขอให้กรรมการที่จะทำหน้าที่ตัดสินกีฬาช่วยเหลือทีมหนึ่งทีมหนึ่งนะครับรายละเอียดอยู่ในสำนวนครับเพื่อที่จะให้ชนะการแข่งขันแต่กรรมการปฏิเสธนะแล้วก็โดยความร่วมมือของสมาคมฟุตบอลนะครับก็ได้นำข้อมูลตรงนี้นะส่งมาต่อมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พวกเราเนี่ยนะเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีล้มบอลกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าเนี่ยในคดีนี้แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนะจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนได้นะมีการจับกุมดำเนินคดีแล้วก็วันนี้ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีนะครับฟ้องไม่ฟ้องมีความผิดทางคดีเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไปครับเรียนเชิญท่านอธิบดีครับครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนนะครับคณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่งคลอที่619ครับ2511นะครับได้ส่งสำนวนการสอบสวนนะครับคดีผิดพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ2556นะครับโดยมีผู้ต้องหา3ท่านนะครับเป็นตัวการ2ท่านเป็นผู้ใช้1ท่านอัยการสำนักงานคดีอาญานะครับทางสำนักงานคดีอาญาก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายในการจะปราบปรามการพนันประเภทนี้ให้เด็ดขาดนะครับเราจึงรับสำนวนนี้ไว้แล้วก็คงจะต้องส่งไปดำเนินการยังสำนักงานในการเป็นฝ่ายและให้จะต้องตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีสำคัญต่อไปครับในเบื้องต้นมีแค่นี้ครับก็ขอเรียน